สมคิดลั่นถ้าเพื่อไทยได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเชื่อวอหมดข้ออ้างยกมือให้ประยุทธ์สมคิดลั่นถ้าเพื่อไทยได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเชื่อวอหมดข้ออ้างยกมือให้ประยุทธ์ถ้ายังดึงดันประเทศไปต่อไม่ได้วันที่12เมษายน2566นายสมคิดเชื้อคงผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าในพื้นที่เลือกตั้งหลายพื้นที่พบว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนหลายพรรคการเมืองปรับรูปแบบการหาเสียงใหม่หลายพรรคการเมืองจะหาเสียงว่าถ้ารักเพื่อไทยให้เลือกพรรคเพื่อไทยแต่ส.ส.ขอให้เลือกตัวเองดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง400เขตต้องลงไปอธิบายให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและรับทราบถึงนโยบายของพรรคนายสมคิดกล่าวต่อว่าส่วนของนโยบายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายออกมาพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่เห็นด้วยต่อต้านตลอดชัดเจนว่าหลายพรรคการเมืองกลัวว่านโยบายของพรรคจะได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนจึงพร้อมใจกันออกมาโจมตีหวังสกัดการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ทุกพรรคนำเสนอนโยบายมาแข่งขันกันเพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนรู้ว่าพรรคไหนทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ได้นายสมคิดกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้นการจัดตั้งรัฐบาลขอให้ดูหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคพูดหลายครั้งแล้วล่าสุดนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาให้ข่าวเองว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่เข้าใจว่าจะสร้างข่าวเพื่ออะไรเมื่อประชาชนยังไม่ตัดสินหากประชาชนตัดสินให้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากถึง377ที่นั่งอาจไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดเลยก็ได้ทุกพรรคการเมืองควรหาเสียงอย่างสร้างสรรค์อย่าสร้างวาทกรรมมาโจมตีกันเลยไม่เกิดประโยชน์นายสมคิดกล่าวต่อว่าหลังการเลือกตั้งหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ส.ว.ไม่ลงคะแนนให้ส่งผลให้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาอาจไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หากส.ว.ปฏิเสธประชาชนส.ว.ก็ต้องตอบคำถามประชาชนเมื่อพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เกินครึ่งก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ส.ว.จะไปยกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะประชาชนลงมติแล้วว่าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหากส.ว.จะดึงด้านกันต่อไปประเทศก็ไปไม่ได้เชื่อว่าส.ว.ส่วนหนึ่งไม่เอาด้วยกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าส.ว.ส่วนใหญ่ไม่ฝืนมติประชาชนอย่างแน่นอนนายสมคิดกล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอ็กซ์เดลินิวส์โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชนเดลินิวส์เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66ยาย่าชมบ้านใหม่ณเดชร่มรื่นเขินหนักถูกถามเป็นเรื่องเรือนหอปลื้มช็อตจุ๊บไหลปีนี้อายุขึ้นเลข3งานปังความรักหวานฉ่ำสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้เดินทางมาร่วมงาน The ICONICสงกรานต์เฟสติวัล2023มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2566ณศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของหวานใจหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะล่าสุดณเดชน์ขึ้นบ้านใหม่ได้เห็นบ้านเขาหรือยัง
เห็นแล้วค่ะบ้านสวยมากบ้านนี้คือพี่ณเดชน์ใช่เลยสไตล์ที่เขาชอบจะมีไม้เยอะงานแกะสลักเยอะงานศิลปะเยอะดีใจกับเขามากมากมีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้ณเดชน์หรือยังเขายังไม่ขึ้นจริงจังยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยยังไม่ได้ให้ก็มีเตรียมไว้เวลาขึ้นบ้านใหม่จะให้อะไรพี่แบร์เป็นคนที่ชอบศิลปะมากๆค่ะเขาชอบแต่งบ้านซื้องานศิลปะแต่งบ้านให้เขาไม่ขนาดนั้นได้เข้าไปดูในบ้านบ้านใหญ่มากๆค่ะห้องพระสวยมากแม่แก้วเป็นคนทำหน้าจะได้เห็นกันหน้าอยู่ไหมร่มรื่นดีค่ะต้นไม้เยอะดีมีจองพื้นที่ไหมตรงไหนก็ได้ค่ะชอบต้นไม้ช่วยดีไซน์บ้านที่ณเดชน์ดีไซน์กันเองหมดเลยตามใจเขามากมากทำบ้านเผื่อเรือนหอไม่ชอบบ้านหลังนี้ไหมหนูว่าสวยดีมีห้องสำหรับอนาคตบ้านหลังนี้เท่าที่หนูเข้าใจน่าจะต้องให้พี่แบร์มาอธิบายจริงๆเป็นห้องของที่บ้านเขาหนูน่าจะเป็นแขกที่ไปเยี่ยมบ่อยๆเรือนหอต้องสร้างใหม่ไม่รู้ยิ้มเขินวันเกิดเละทะเลยโหผ้าม่านเอ่ยโซฟาเอ่ยทุกอย่างเขียวหมดเลยค่ะใครเป็นคนเริ่มเพื่อนหนูค่ะสรุปทุกคนก็โดนหมดเลยก็เลยไม่ซีเรียสเต็มที่ค่ะ30ปีแล้วตกใจไหมนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าสมองไปไม่พร้อมกับอายุหนูยังคิดว่าหนูอายุ25ปีอยู่ค่ะคิดว่าฉลองกับคนที่เรารักมีรอยยิ้มเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเพื่อนๆมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะไม่รู้ว่าจะมาเขาก็เตรียมเค้กมาลูกโป่งเยอะมากตอนนี้คลีนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยค่ะส่งผ้าม่านไปซักปีหน้าจะให้เพื่อนมาบ้านอะไรก็ได้มีฉากหวานหวานจริงๆที่แบร์น่ารักมากเป็นครั้งแรกที่เขาเซอร์ไพรส์แล้วหนูไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์จริงจังไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเยอะค่ะยังกินข้าวไม่หมดคำเลยบอกไปแต่ไม่ถือว่าเพื่อนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะมีเพื่อนจากพัทยาที่เรียนด้วยกันมาด้วยยิ้มถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จค่ะคือครั้งนี้เราก็รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้เกินคาดค่ะที่แบร์ให้ของขวัญอะไรจริงๆที่แบร์ให้เป็นสิ่งที่หนูพาเขาไปซื้อแล้วก็ให้เขาไปห่อของขวัญให้หนูเป็นสิ่งที่หนูเลือกเองค่ะเป็นหนังสือบ็อกเซตที่อยากได้มากๆไม่ได้หายากแค่อยากได้เฉยๆหัวเราะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะหัวเราะในงานบอลช่อง3มีช็อตที่พี่แบร์จุ๊บไหลเรากลายเป็นไวรัลไปเลยเรารู้ตัวไหมตอนนั้นรู้ว่าเขาจุ๊บค่ะแต่ณโมเมนต์นั่นเหมือนกำลังจะแยกกันแล้วเขาก็หันมาจุ๊บหน้าจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเอาจริงๆหนูไม่คิดว่าคนเห็นด้วยเพราะมันเข้ามุมแล้วหนูชอบนะหนูว่าน่ารักดียิ้มเซฟไว้ด้วยค่ะเก็บไว้เป็นโมเมนต์ใช่ค่ะหัวเราะหวานแข่งกับคู่อื่นจริงๆมีคู่ที่หวานเยอะค่ะตอนนั้นมีหลายคู่จนมันยอมไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ตั้งใจกันเลยค่ะหนูจะไปแล้วพี่เขาก็จะไปเตะฟุตบอลหนูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเหมือนหันหัวมาแล้วไหลมันอยู่พอดีก็เลยจุ๊บยิ้มปกติแสดงความรักกันบ่อยไหมหนูว่าค่อนข้างเป็นอารมณ์ประมาณนั้นในระดับหนึ่งค่ะให้คะแนนความโรแมนติกพี่เขาเท่าไหร่เต็ม10พี่แบร์เป็นคนโรแมนติกมากแต่ให้9ค่ะเดี๋ยวเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทำแล้ว 9.5 ก็ได้หัวเราะแต่หนูก็เป็นคนโรแมนติกค่ะชอบวางแผนก็ให้ตัวเอง10ค่ะยิ้มI'm not the only one.